วันนี้ท่านทุกคนไปรู้จักกับ Volvo C40 ค่ะ Recharge Pure Electric ครับผมจะเป็นยังไงท่านทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาช่วงนี้นะพี่มาร์คบอกว่ารถไฟฟ้าเรากำลังบูมในบ้านเราอย่างมากบูมมากๆครับเขาเรียกว่าใครๆก็ใช้กันใช่ครับผมนะในประเทศไทยเราก็มีหลายเจ้านะต้องยอมรับว่ามีหลายเจ้าเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีแบรนด์ใหม่ๆด้วยเตรียมจะมีแบรนด์ใหม่เปิดตัวอีกแล้วนะมีอีกแล้วเหรอใช่ก็ยังเป็นค่ายของทางจีนทางจีนตอนนี้ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าจีนก็บุกตลาดเข้ามาค่อนข้างหนักมากใช่ครับตัว Volvo เองเนี่ยตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนายทุนก็เป็นทางประเทศจีนเหมือนกันใช่ครับแต่เขาบอกว่านายทุนเจ้านี้นะไม่พูดชื่อแล้วกันเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของลายการผลิตเลยนะซึ่งทำให้ Volvo เนี่ยออกแบบมาได้เป็นรถที่เป็น Volvo จริงๆอย่างที่เราได้เคยบอกกันว่าแบรนด์ที่เคยทำรถมาก่อนพี่มาร์คก็จะมีความเข้าใจรถมากกว่าแบรนด์ใหม่ๆใช่ก็คือมันจะมีรายละเอียดและดีเทลในการขับขี่ที่แบรนด์พวกนี้กลุ่มเนี่ยเขาจะเข้าใจมากอย่างเช่นเรื่องแรกพูดกันเลยว่าหลายคนอาจจะรู้บ้างแล้วไม่เป็นไรเราพูดซ้ำเซฟตี้เบลของเราทุกวันนี้3 จุด 3 จุดอันนี้คือใครคนคิดขึ้นมาแน่นอนครับก็คือ Volvo นั่นเองนะหลังจากนั้นก็มีความใจดีอีกก็คือไม่จดสิทธิบัตรทำให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องครับผมแล้วก็คือคอนเซ็ปต์เขาคืออะไรทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo ไงแม้กระทั่งระบบเบรกอัตโนมัติทาง Volvo ก็เป็นผู้คิดและไม่จดสิทธิบัตรเลยนี่คือความดีงามผมมือสิ500แล้วแล้วก็อยู่เป็นแบรนด์ที่เอาอย่างนี้ดีกว่าโดยส่วนตัวเราเมื่อก่อนภาพที่เรามองคือแบบเฮ้ยมันดูเป็นแบรนด์ดูมีอายุนิดนึงอ่ะตอนเราเป็นเด็กเราเด็กผู้ใหญ่ครับครับผมพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเราสึกว่าเอ้ย Volvo มันดูแบบเป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนสำหรับผู้ใหญ่หรือเปล่าเพราะด้วยดีไซน์ของสมัยก่อนเนาะใช่แล้วก็ภาพลักษณ์ที่เราเห็นตอนเราเป็นเด็กแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บโหเดี๋ยวนี้ดีไซน์ฉบเฉือยเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะ C40 คันนี้รอบนี้ C40 ของเราก็คือเอาตรงๆเลยสเปคมันก็คือไปทางเดียวกับ X440 นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยคุณผู้ชมดูจากดีไซน์ที่เราขึ้นให้ผู้ชมได้ดูในจอใหญ่ตอนนี้จะเห็นว่าเป็นไงบ้างดีไซน์มาพร้อมด้วยความสปอร์ตแน่นอนครับข้างหลังเป็นทรงคูเป้แต่มันก็มีจุดเสียอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน มันสวยแน่มันสวยแน่ถามว่าสวยสวยกว่าตอนเป็น X440 เยอะไหม X440 จะเหมือนรถถังนิดนึงสำหรับเราเหมือนรถอะไรนะรถถังรถทหารรถใหญ่ๆเนาะรถทำเขาเรียกทำเลยนะทำมี่ปะใช่ครับเหมือนสายรุ่ยอ่ะรถดูแบบดูถึกๆหน่อยอ่ะก็จะอีกแบบนึงแต่อันนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันดูมีความแบบสปอร์ตมีความลักชัวรี่มากขึ้นทั้งเรื่องของล้อเรื่องของไฟหน้าเรื่องทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปคุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นเลยว่าดีไซน์รอบที่สุดกับรอบที่แล้วเยอะมากขึ้นมาส่วนตัวผมอ่ะสวยมากสวยมากเรารู้สึกว่าเอออย่างที่พูดเลยตอนแรกเราบอกว่า Volvo มันดูแบบเป็นแบรนด์ที่แบบอาจจะดูมีอายุหน่อยซึ่งรถใครแล้วตัว X40 น่ะมันดีนะแต่ว่าดีไซน์มันคือแบบอย่างนั้นเลยอ่ะคือรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ทันสมัยมากครับผมพอเป็น C40 ปุ๊บโอ้โหความทันสมัยเป็นไงความทันสมัยอ่ะในเรื่องของดีไซน์อ่ะคือแบบดีขึ้นเยอะเหมาะกับแบบทุกเพศทุกวัยอ่ะจริงและนี่นะดูจากที่เราเปิดสคริปต์อยู่นะคุณผู้ชมคือมีสีเยอะมากครับผมมีสีแรกสีคริสตัลไวท์เพิร์ลกันสีขาวสีที่เราได้มานั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหรูหรามาเฮ้าสะเดามากพี่น้องสวยมากอันนั้นก็เป็นสีบลูเมทัลลิกนะแล้วก็มีสีเรดเมทัลลิกนะฮะเป็นฟิวชั่นเนาะแล้วก็มีโอนิกซ์แบล็คเมทัลลิกนะฮะโอนิกซ์ก็จะเป็นแบบดำเงาเงานะฮะมีตัวของกรีนเมทัลลิกด้วยดอนเมทัลลิกนะฮะแล้วก็ทันเดอร์เกรดเมทัลลิกดอนนี่คือซิลเวอร์ทั้งหมดเนี่ยคือดีไซน์ที่ดูสวยงามมากครับผมคราวนี้แน่นอนว่าภายนอกเนี่ยดูสวยขึ้นเยอะคราวนี้ไปดูภายในจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของดีเทลรายละเอียดของภายในก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันดูน่าใช้ขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่เราขับกันมีไฟมีไฟต่างๆสวยงามนะคะอันนี้เป็นถือเป็นจุดเด่นของเขานะตรงไฟขอบประตูกับตัวข้างหน้าข้างหน้าใช่สวยเลยแหละอันนี้เรากล้าพูดเลยว่าสวยแล้วก็ดูดีมีชาติตระกูลมากคือที่มาไปสืบๆมาเขาออกแบบเป็นแบบนี้นะแบบเป็นมิติของภูเขานะอ๋อมันก็เลยแบบตามสไตล์ของ Volvo อะครับอันนี้คือดีใช่เอาว่าเป็นรถ Volvo ที่เป็นทรง SUV ที่ดูทันสมัยมากนะคราวนี้มาพูดถึงการขับขี่บ้างนะเริ่มจากการเข้าไปนั่งก่อนเอาแบบเบสิกง่ายๆเข้าไปนั่งปุ๊บข้างหน้าเป็นไงบ้างคนขับคนขับอะนั่งสบายอยู่แล้วสำหรับมาร์คเนาะมาร์คอะสูงประมาณ170เนาะอ่ะก็จะแบบเข้าไปก็หัวก็ไม่ติดอะไรมากแต่ว่าอาจจะด้านหน้ามันจะมีสโลปนิดนึงด้วยความที่ทรงมันจะแบบสโลปลงนี้เดี๋ยวเราขึ้นดูทรงสโลปพอมาร์คเข้าไปปุ๊บอะปกติมันก็จะเดินเข้าได้เลยใช่มั้ยนี่ต้องแบบก้มนิดนึงใช่ถ้าดูจากตรงแกนกลางจะเห็นเลยว่ามันเริ่มหักลงแต่ตรงนั้นละใช่ดังนั้นแสดงว่าตอนที่เราเข้าเราต้องมีการก้มหัวนิดนึงแต่ข้างหลังนี่สิข้างหลังเนี่ยมันสโลปลงค่อนข้างเยอะข้างหลังอ่ะตอนขึ้นอ่ะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าหรอแต่ว่าตอนพอไปนั่งไงครับมันสโลปตอนสโลปมันสโลปตรงนั่งเข้าใจได้แล้วตอนออกก็เหมือนกันตอนออกก็เหมือนกันแล้วก็ข้างหลังอ่ะเบาะค่อนข้างสูงค่อนข้างสโลปเนาะเป็นประมาณ60คือจะบอกว่าตอนที่เรารีวิวตัวเก่า X440 เราก็ได้พูดไปแล้วว่าข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะกระโดดแบบโยนนิดนึง ตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลย คือมันใหญ่มันโตแต่ว่ามัน
มันเด้งอย่างนี้แต่ข้างหน้าเนี่ยดีงามมากดีงามจริงกว้างสบายใหญ่โตนะฮะมีที่ชาร์จไร้สายตรงกลางเนาะใช่ไหมแล้วก็แบบดีไซน์สวยงามแล้วก็เบาะเนี่ยมันได้ตั้งแต่ลงขึ้นหน้าหลังเนี่ยคือตรงพาร์ทข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าไม่น่ามีปัญหาใช่ครับแต่ว่าคนซื้อรถ SUV ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบครอบครัวดังนั้นด้านหลังเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าไปนั่งแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่เมารถง่ายนิดนึงก็อาจจะมีความกระโดดโยนๆได้บ้างใช่ครับนะฮะคราวนี้ก่อนจะไปเลือกขับขี่กันข้างบนมันจะเป็นกระจกกระจกพารามิกกาสลูปนั่นเองเหมือนเทสลาที่ดูขับเลยชัดเลยครับข้อดีคือก็ไว้ดูทิวทัศน์สวยงามสวยงามยามค่ำคืนสวยแบบสวยขอข้อเสียกับคนที่แบบ คือมีประสบการณ์สูงนิดนึงครับ คือไอ้กระจกแบบนี้มันจะสวยมากคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหาของมันคือมันร้อนมากต่อให้คุณติดฟิล์มนะคุณเอาไม่อยู่พอดีอยู่จริงๆที่นี่ประเทศอะไรไทยอะไรอ่ะย่าเจียไทยแลนด์อยู่เนาะไทยอะไรแดดอ่ะโอ้โหแบบตายถามว่าแอร์เย็นสู้ได้ไหมได้ตัวคุณจะเย็นแต่หัวคุณจะยังร้อนอยู่อันนี้แพ้เกมมาหรือเปล่าครับเลยหัวร้อนไม่เลยแพ้แดดเมืองไทยคือแบบมันร้อนจริงๆนะต้องยอมรับว่ามันร้อนมากแต่มันสวยขึ้นแต่มันสวยจริงๆทำให้ดูให้รถอะดูโปร่งขึ้นมีมิติขึ้นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับผมคุณต้องแลกต้องแลกแล้วคราวนี้มันเปิดได้ไหมพี่มาข้างบนไม่ได้เปิดไม่ได้ AC สุดเปิดได้มีม่านกันด้วยใช่ไหมมีม่านกันมีม่านกันแดดด้วยแต่ตัวนี้ก็คือโปร่งเปิดไม่ได้นึกถึงเทสลาของฉันอย่างเดียวเท่านั้นหัวโคตรร้อนอ่ะดังนั้นได้อย่างสักอย่างครับผมสวยหรูหราทันสมัยแต่ร้อนหัวแต่แอร์เย็นแน่นอนโอ้โหเย็นเจี๊ยบใช่เย็นเจี๊ยบอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่นัดดูดบอกชื่นชมนะลำโพง Harman Kardon ของเราที่ติดอยู่รอบคันแล้วเสียงค่อนข้างดีมากนะฮะก็คือแน่นอน Harman Kardon คือแบรนด์ลำโพงระดับโลกอยู่แล้วใครที่เล่นมือถือหรือว่าเล่นลำโพงก็จะทราบกันดีคราวนี้ตัวเสียงลำโพงต่างที่ใช้เนี่ยดีมากอือหือในความรู้สึกในการฟังเพลงอะไรที่แบบโอ้ดีมากอ่ะเขาให้ลำโพงมันต้อง13จุดเยอะมากเยอะมากคือรอบตัวรอบทิศทางใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือตัวจอในการสั่งงานเนี่ยมันคือ Android เลยมี Google Play Store มีทุกอย่างดังนั้นเวลาคุณใช้ Map ก็คือ Google Map Google Map ใช่ไหมสั่งงานด้วยเสียงก็นั่นแหละ Google Voice Assistant ใช่ไหมครับจะล็อกอิน Google เข้าไปได้เลยใช่ง่ายอันนี้ง่ายเลยแล้วก็แบบมี Android Auto หรือคุณจะเชื่อม iPhone เข้าไปก็ได้ครับผมคือพอมันเป็น Android ปุ๊บเนี่ยไอ้สาวว่า Android นะดูเดี๋ยวนะมันก็จะแบบว่าก็นิดนึงอ่ะคือรู้สึกว่ามันง่ายเนาะสะดวกสบายจังเลยไม่ได้จำกัดอยู่ในอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงเรื่องรถล้วนๆเลยนะเรื่องรถล้วนๆล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นนะ คือมันง่ายจริงแล้วรู้สึกว่าพอไป Google ปุ๊บเรามั่นใจเลยว่าต่อให้คุณเป็นคนใช้ iPhone มาก่อนคุณก็ต้องใช้ Google Map เป็นถ้าเมื่อเทียบกับTesla ของเรา Tesla ของพี่ณดุษเนาะการใช้งานของฟีเจอร์บนหน้าจออ่ะมันต่างกันเยอะมั้ยสำหรับเราว่าถ้าจะเอาละเอียดแบบยิบๆเลยนะไอ้ Tesla เนี่ยมันยิบจริงมันใช้งานแบบมันต้องเข้าไปแต่มันเข้าหลายจุดอันนี้มันง่ายมันก็ใช่พัฒนาจากรถสันดาปมานิดนึงมาปรับการขับขี่จะกดบนหน้าจออะไรอย่างนี้คือง่ายแต่ว่าฟีเจอร์ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากใช่แต่ง่ายเข้าใจง่ายเอางี้เรื่องหน้าจอดิทัชสกรีนก็ดีสู้แสงแดดได้ก็ดีแต่มีจุดนึงที่ต้องไปทำเลยก็คือมันยังเป็นรอยนิ้วมือง่ายเหมือนเดิม นะคะต้องใช้กระจกลดรอยนิ้วมือนะฮะสามารถปรึกษาบริษัทผลิตโทรศัพท์ได้แต่ถึงขนาดแล้วก็ใช้ฟิล์มด้านหรือฟิล์มอะไรก็ได้แล้วแต่มองนะก็อันนี้บอกคุณผู้ชมว่าพอมันเป็นพาร์ทที่มันเป็น Android ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกมันเฟรนลี่กับเรามาในความรู้สึกของเรานะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแต่ตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าพอ Volvo เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตรถมาก่อนที่เราพูดครับเป็นรถขับขี่จริงสิ่งที่เขาเก่งคือการขับขี่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ของรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่า Tesla ซึ่งเป็นรถแบบเฉพาะทางกว่าก็จะเก่งเรื่องนี้มากกว่าที่เขามีเทคโนโลยีก็คือซอฟต์แวร์เอาง่ายๆซอฟต์แวร์เนี่ยมันเรียบง่ายแล้วกันแต่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นของตัวเองหรือว่าโดดเด่นขึ้นมาแบบพิเศษนะฮะแต่ว่าความปลอดภัยนี่คือความโดดเด่นที่สุดพี่มาร์คทำการทดสอบมาแล้วคราวที่แล้วถ้าใครดู X40 ที่เราเล่าถึงตอนที่พี่มาร์คเขาขับอยู่แล้วมันตกถนนเนี่ยคือเราขึ้นสะพานแบบปกติเนาะแล้วมันก็แบบฟุบลงมาเลยเนาะเบลก็รัดทันทีใช่เบลล์รัดแบบรัดแน่นมากแล้วดูก็เลยไปถามพามว่าเอ้ยรถยุโรปคันนั้นคันนู้นคันนี้ก็มีอ่ะแต่ว่าไอ้ระบบเบรกอัตโนมัติแบบจึ๊กหัวทิ่มเนี่ยหลายๆยี่ห้อมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเบลล์ต่างๆเนี่ยที่รัดก็หลายๆยี่ห้อก็มีครับแต่ว่า Volvo เนี่ยคือแบรนด์แรกที่เราอ่ะประสบด้วยตัวเองก็คือพี่มาร์คก็ลองขับดูให้ล้อมันลอยใช่ไหมครับพอล้อมันลอยปุ๊บเป็นยังไงพี่มาร์คมันก็จะรัดเราทันทีเนาะเพราะว่าตราบใดที่ล้อไม่เกาะถนนปุ๊บ
เซฟตี้ของ Volvo อ่ะก็จะทำงานทันทีแล้วไม่ใช่ว่าลงปุ๊บเขาจะคลายให้ทันทีนะเขาดูว่าความปลอดภัยอ่ะมันจะมีแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเซ็นเซอร์ของเขาเนาะเราค่อยๆคลายให้เรานะนี่คือความปลอดภัยที่แบบดีดีงามรัดแน่นแต่ไม่ถึงขนาดรัดคอไม่ต้องห่วงอันนี้ดีมากแล้วก็เรื่องเบรกอัตโนมัติเป็นไงบ้างเรื่องเบรกอัตโนมัติก็ยังถือว่าใช้ได้เนาะแต่แบบก็ยังแบบอยากให้ทุกคนยังคือไอ้เรื่องเบรกอัตโนมัติเนี่ยถ้าเราจะทดสอบอ่ะบางทีมันต้องมีคนมาตัดหน้าจริงๆใช่ครับซึ่งในสถานการณ์จริงๆที่เราทดสอบรถหรือว่ารีวิวเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็เป็นไปได้ยากถูกต้องครับวันนั้นนั่นดูขับรถไหลเงี้ยไหลอ่ะความเร็วไม่น่าเกิน3กิโลเมตรแล้วคนเขาเดินข้างทางอ่ะลงถนนมานิดนึงเบรกหัวทิ่มปึ้งนึกว่ารถโดนชนอ่ะอันนี้คืออีกยี่ห้อหนึ่งดังนั้นพอเราเอาตรงวนโว้ต้องบอกว่าไม่ได้ทดสอบในจุดของการเบรกอัตโนมัติถูกต้องครับนะแต่ว่าทดสอบเรื่องของเบลท์ใช่ครับว่าวันนั้นเราไม่ได้คิดไปเองจริงๆใช่นะฮะรวมถึงในเรื่องของการคีพิ้งเลนต่างๆนี่บอกว่าวนโว้เนี่ยรอบที่แล้วที่เราชอบมากคือมันมีจอตรงคนขับด้วยถูกต้องใช่ไหมฮะซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเหลือบตาไปมองจากการที่ดูขับรถที่ทุกอย่างควบคุมจากตรงกลางแล้วเวลาขับอยู่แล้วต้องเหลือบไปมองสัมผัสได้เลยว่ามีความรู้สึกว่ามันอันตรายเรารู้สึกอย่างนั้นจริงนะใครบอกว่าพี่ผมขับรถแข็งไม่เป็นไรอันนั้นมันก็อีกเรื่องนึงการละสายตาจากบนจากท้องถนนเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถูกต้องครับดังนั้นพอวอลโว่เนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราอะครับอีกจอหนึ่งที่เอาไว้นำทางอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจกว่าเยอะมากอันนี้สิ่งเนี้ยคือสิ่งเราชอบสิ่งที่วอลโว่ทำได้ดีคือความเข้าใจเนี่ยเข้าใจการใช้งานของการขับขี่จริงจริงนี่คือสิ่งที่รถไฟฟ้าหลายๆเจ้าอาจจะยังต้องเก็บประสบการณ์แต่วอลโว่ไม่ต้องเก็บประสบการณ์เรื่องนี้แต่ต้องมาเก็บประสบการณ์เรื่องซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นเท่านั้นอันนั้นมันก็เป็นข้อดีข้อเสียครับผมถามว่าชอบไหมก็คือเรารู้สึกเราอุ่นใจเมื่ออยู่ในรถคันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราบอกได้เลยว่ามันคือความเป็นวอลโว่จริงๆใช่เนาะความปลอดภัยของเขาคือแบบสุดอ่ะใช่เดี๋ยวเราขึ้นสเปคผู้ชมได้ดูดีกว่านะสเปคทั้งหมดนะผู้ชมดูตามที่เราขึ้นให้ผู้ชมดูได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วของกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าจะเป็นในตัวของแบบขนาดยางเท่าไหร่นะก็เป็น235/50R19ก็คือล้อใน19นิ้วถูกต้องครับอันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับใช่ค่ะของด้านหลังนะครับจะเป็น25545R19นั่นเองครับถูกต้องค่ะส่วนดิสเบรกเนี่ยจะมีให้4ล้ออย่างที่ผู้ชมเห็นเลยทั้ง ABS EBD แล้วก็EBA นะคะรวมถึงในตัวของการชาร์จเร็วบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยรับชาร์จเร็วได้สูงสุดที่150วัตต์นะคะถ้าเกิดเราหาตู้ได้เนาะใช้เวลาประมาณ28นาทีว้าวประมาณนะประมาณก็คือ0ถึง80ใช้เวลาประมาณ28นาทีต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีอากาศมันร้อนหรืออะไรเงี้ยก็จะส่งผลได้แล้วช่วงนี้บ้านเราก็อากาศค่อนข้างดีซะด้วยสิดีนะที่ยังไม่ตายมาพูดรีวิวได้วันนี้เนี่ยร้อนจริงๆนะร้อนมากๆซึ่งบ้านนะดูเนี่ยเสียบเข้าผนังกำแพงวันนั้นเป็นไงแจ้งเตือนเลยว่าชาร์จช้าลงนะใช่เพราะอุณหภูมิบนกำแพงสูงมากถูกต้องครับอันนี้ก็จะเซฟตี้อุณหภูมิของพวกแบบสายไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแรงม้าคันนี้นะ408แรงม้าพี่มาร์คครับผมก็คือมีด้านหน้า204แรงม้าด้านหลัง204แรงม้านั่นหมายอันนี้เป็นดูอัลมอเตอร์ใช่ไหมถูกต้องครับนะดูอัลมอเตอร์นี่ดีกว่ามอเตอร์เดียวไงมั้งดีกว่ายังไงแน่นอนครับพละกำลังก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็การเก็บแบตเตอรี่ก็ได้มากกว่านะครับเป็นระบบ all wheel drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะทำให้แบบในเรื่องของการขับขี่มีความปลอดภัยขึ้นการแบบล้อที่แบบสะบัดตอนนี้มันสามารถควบคุมได้4ล้อถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงตอนทำมิยาแล้วนันนูดเคยเล่นทำมิยาแล้วถอดไอ้แกนกลางออกเหลือ2ล้อรถมันจะหมุนอย่างนี้ได้การเกาะถนนนั่นเองแต่ถ้าสมมติเราใส่ไอ้เฟืองอ่ะเข้าไปปุ๊บเป็น4ล้อแล้วรถจะไม่มีทางหมุนแบบนี้พอล้อสี่ล้อมันหมุนได้ด้วยตัวเองนะอันนี้ก็คืออันนี้เราพูดให้ฟังให้เฉยไม่เกี่ยวกับธรรมชาติหรอกแต่หมายถึงว่าเขาเป็นสี่ล้อปุ๊บทั้งกำลังในการขึ้นนู่นขึ้นนี่ท้องแรงท้องต่างถูกต้องก็ดีกว่าต่อมาเป็นเรื่องของกล้องที่เราอยากพูดหน่อยกล้องรอบตัวของรถ360องศาใช่เวลาเราถอยรถเวลาอะไรอย่างนี้ตัวคุณภาพกล้องค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ดีที่สุดแต่ค่อนข้างดีสีตรงแสงใช้ได้แล้วการมี360ดีไงพี่มาเราเห็นรถเรา360เพื่ออะไรมุมอัพต่างๆเนี่ยเวลาเราขับไปไหนเนาะเราจะเห็นทันทีว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือการถอยเข้าจอดเนี่ยมันมีมุมอับตรงไหนบ้างตรงนี้จะคอยช่วยแล้วรวมถึงระบบเบรกที่คอยช่วยด้วยดีมากดังนั้นการมี360ทำให้เราเห็นรอบตัวเวลาเราถอยรถเวลาเราเห็นอะไรบางทีเราไม่เห็นไงครับผมอันนี้ก็จะช่วยเราได้อยู่ซึ่งก็เป็นข้อดีเหมือนกันโดยรวมๆเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้พูดอะไรเยอะมากเพราะว่าเนื่องจากคันนี้มันคล้ายกับ XC40 นะตัว Pure Electric เนาะครับผมตัวนี้เป็น C40 ละกันเนาะคราวนี้พูดถึงภาพรวมที่พี่มาร์คชอบขอสัก1เรื่องที่สึกว่าชอบที่สุดในคันนี้เลยเอาสัก2เรื่องเลย Pilot Assist การช่วยขับขี่หรอถูกต้องครับดียังไงพี่คือมามองว่าเขาชื่อมันบอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นการช่วยขับขี่เนี่ยเพราะว่าการช่วยขับขี่เวลาเราแบบละสายตาไงเรายังแบบมีโทรศัพท์เข้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยละสายตานิดนึงอ่ะมันก็จะช่วยเราเวลาเราออกนอกเลนนิดนึงหรือแม้กระทั่งการขับรถตามคันหน้าเป็นครูซคอนโทรลไปตัวเนี้ยสำหรับมาร์กถือว่าแบบ
ขาทำออกมาได้ดีความเซนซิทีฟของตัวแบบเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยมันทำให้มาร์ครู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ว่าพี่มาร์คก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันใช่ครับส่วนนาดุกก็รู้สึกอย่างนั้นแหละก็คือมันก็ยังวนอยู่เรื่องความปลอดภัยบางคนบอกว่าไอ้พี่มันเขาจ้างให้มาพูดเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่นะคือมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆคือไม่ขับไม่เข้าใจอ่ะเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกแบบนั้นอ่ะจริงๆแล้วก็ในตัวของสิ่งที่เราชอบอีกก็คือตัวของจอ Android นะที่ทำให้เราสึกว่ามันเฟรนลี่กับเรามากรู้สึกว่าเออใครใช้สมาร์ทโฟนเป็นก็ไม่น่ายากคุณก็มาใช้ตรงนี้ง่ายๆแล้วพอเป็น Google ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าสบายอ่ะ Google ข้อมูลเขาอ่ะ database ของมันเยอะมากสบายสบายเลยทีเดียวเนาะสำหรับรถรุ่นนี้ท่านผู้ชม Volvo C40 Rechargeเพียวอิเล็กทริกเนี่ยนะเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นที่ทางวอลโวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูเลยอ่ะขึ้นสำหรับตัวของ Vivo Care Package นะฮะที่เราคุณผู้ชมเห็นกันเลยตามนี้เลยมันจะเป็นตัวของรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรอันนี้เลือกได้อย่างไหนหนึ่งนะพี่มาครับผมอันไหนถึงก่อนเนาะใช่ต้องเลือกหมายถึงว่าเออไหนถึงก่อนเท่านั้นเองหรือว่าการช่วยเหลือ24ชั่วโมงเป็นเวลา5ปีอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบดีนะเห็นมั้ยให้เราบอกไว้ว่ามันโอเคเขาใส่ใจใส่ใจแล้วนี่มีประกันชั้น1ให้3ปีบ้าไปแล้วประกันชั้น1 3ปีหลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นอยู่นะรวมมูลค่าน่าจะเป็นหลายแสนนะครับหลายแสนเลยเหรอแล้วพวกนี้เท่าไหร่ถ้าเดานะเดาปีละคืออันนี้ไม่แน่ใจจริงๆคิดตีแบบคร่าวๆเลยต้องมี 4-50,000 รวม3ปีต้องมีแสนต้องมีแสนแต่ข้างล่างเขาบอกเลยนะว่าค่าชั้น1พร้อมพรบ3ปีเนี่ยมูลค่ารวมกันน่ะ 108,000 นะคุ้มมั้ยนั่นน่ะสิแล้วก็ให้เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ติดผนังฟรีด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อติดตั้งกับไฟกระแส1เฟสก็เขามีให้เลือก1เฟส3เฟสแต่ว่าถ้าเกิดจะอัปเกรดเป็น3เฟสอ่ะก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับผมแล้วก็หลังไฟต้องมี230โวลต์คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ที่เขียนเลยมันยาวมากอีกข้อหนึ่งกลับไปดูข้อที่4คุณผู้ชมฟรีค่าชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถยนต์ด้วย EA Anywhere Application 25,000 บาทซึ่งของแบรนด์ EA เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะครอบคลุมด้วยเพราะว่าเขามีหลายพื้นที่ใช่ถือว่าครอบคลุมระดับที่เยอะเลยแหละถูกต้องครับนะฮะอ่ะทั้งหมดก็คุณชวนลองอ่านดูสต็อปอ่านดูเพราะมันเยอะมากๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะเราอยากให้ผู้ชมได้รู้ว่า Volvo เนี่ยตอนนี้มาบุกตลาดที่ดูแล้วทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ราคาต่างๆก็จับต้องได้ง่ายขึ้นด้วยโดยราคาตัวนี้อยู่ที่ 2,790,000 บาทครับ 2,790,000 บาทคือตัว XC40 เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,590,000 2.59 ถูกต้องตัวนี้คือก็คือแพงกว่า 200,000 ครับผมดีไซน์ใหม่โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมนะฮะให้มันดูอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้ของแถมต่างๆเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าดึงดูดใจได้ไม่น้อยเลยไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเลยการรับประกันของเขาค่อนข้างที่จะใช่ครับ cover ครับอ่ะโอเควันนี้ภาพรวมๆสำหรับรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ดีคันนึงแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากกำลังจะซื้ออยู่แนะนำว่าสุดท้ายแล้วการซื้อรถที่ดีสุดต้องไปทดสอบด้วยตัวเองนะครับไปเทสต์ไดรฟ์ตัวเองว่าชอบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนที่เราไม่ชอบจะมีแค่พวกความเด้งๆข้างหลังความแคบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนอกนั้นก็คือเรารู้สึกว่าเรายังชอบมันมากๆอยู่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะรายการเราล่ำลาเพียงนี้นะคะหวังว่าประสบการณ์พวกเราจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปลองทดสอบเทสต์ไดรฟ์ได้แบบมีความรู้มากขึ้นถูกต้องครับเป็นข้อมูลนึงแล้วกันเพราะว่าเรามีรถอยู่กับเราแค่ช่วงเวลาสั้นๆมากๆคือถ้าเกิดอยากรู้เรื่องที่มากกว่านี้จริงๆแล้วควรจะไปอยู่ในกลุ่มผู้ใช้นะพอมีฟีดแบ็กอะไรอย่างงี้ใช่เข้ามาคือเราถือรถสั้นๆไม่นานแต่ว่ากลุ่มคนใช้นี่เขาถือมาแล้วเป็น 3-4-5 เดือนอะไรเงี้ยเป็นเดือนถ้าเป็นรุ่นเก่าบางทีเป็นปีแล้วครับผมนะก็จะมีข้อมูลที่เพิ่มเติมมากขึ้นหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลที่ทำให้คุณนั้นมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าหลับดีลาติสวัสดิ์ค่ะโออยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย